ศลใหญ่สาวสมองตายบริจาคดวงตาตายช่วยผู้ป่วยรายอื่นได้สี่ชีวิตทุกทิศทั่วไทยวันที่4สิงหาคม2567 18:11 น.สาวเส้นเลือดในสมองแตกสมองตายบริจาคดวงตาสองข้างไตสองข้างช่วยผู้ป่วยได้สี่ชีวิตญาติดีใจถือเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่หลานบอกวิญญาณนะทำบุญใหญ่ให้แล้วเมื่อวันที่4สิงหาคม67ที่ศูนย์บริจาคอวัยวะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์แพทย์หญิงดวงดาวศรียากูลรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิมอบประกาศเกียรติคุณและริดเคารพศพศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยให้แก่นางรัศยาคำรินอายุ48ปีชาวอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เสียชีวิตและญาติบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อีก4รายโดยมีญาติเป็นตัวแทนรับมอบแพทย์หญิงดวงดาวเปิดเผยว่านางรัศยาคำรินเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่1สิงหาคม67และส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์แพทย์ได้รักษาด้วยการผ่าตัดกระทั่งวันที่3สิงหาคม67ผู้ป่วยมีอาการสมองตายในทางการแพทย์ถือว่าเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งถึงโครงการบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นอีกทั้งยังเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ให้กับผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งญาติก็ยินดีที่จะบริจาคประกอบกับเมื่อครั้งมีชีวิตผู้ป่วยมีความตั้งใจที่จะบริจาคอวัยวะหากตนเองเสียชีวิตไปแล้วจึงประสานไปยังศูนย์บริจาคดวงตาและศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยเพื่อดำเนินการจัดเก็บอวัยวะโดยอวัยวะที่ผู้เสียชีวิตบริจาคประกอบด้วยดวงตาสองข้างและไตสองข้างซึ่งสามารถนำไปช่วยเหลือให้ผู้ป่วยรายอื่นได้มองเห็นแสงสว่างได้สองคนรวมทั้งสามารถนำไปช่วยเหลือเปลี่ยนถ่ายหรือผู้ป่วยโรคไตได้อีกสองคนจึงทำให้ผู้เสียชีวิตรายนี้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นได้อีกถึง4คนซึ่งถือว่าเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่จึงขออนุโมทนาบุญกับญาติและผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยหลานชายของผู้เสียชีวิตกล่าวว่าตนและญาติถึงแม้จะเสียใจจากการสูญเสียคนที่เป็นที่รักในครั้งนี้แต่ก็รู้สึกยินดีและดีใจที่ถึงแม้น้าสาวของตนเองจะเสียชีวิตแต่ก็ยังสามารถไปต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้อีกถึง4คนจึงอยากจะบอกดวงวิญญาณของน้าสาวว่าทำบุญใหญ่ให้แล้วตามที่น้าสาวได้ตั้งใจไว้และขอให้ดวงวิญญาณของน้าสาวไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปทั้งนี้ญาติจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านวันที่4-6สิงหาคม67และจะนำไปประกอบพิธีฌานปกิจวันที่7สิงหาคม67ณชาปนสถานบ้านวังปลานอกตำบลพญาวังอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์กอรมน.ชี้แจงข่าวปลอมคนร้ายขว้างระเบิดเพื่อสร้างสถานการณ์ก่อกวนกว่า30จุดการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 16:06 น.นกอรมน.ภาค4สน.ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์สร้างข่าวบิดเบือนคนร้ายขว้างระเบิดเพื่อสร้างสถานการณ์ก่อกวนกว่า30จุดในพื้นที่จชต.ตามที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และมีการส่งต่อไปอย่างแพร่หลายว่าเมื่อคืนวันที่2สิงหาคม2567เวลา 22:30 น.เกิดเหตุคนร้ายได้ขว้างระเบิดเพื่อสร้างสถานการณ์ก่อกวนกว่า30จุดทั่วทั้งพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าจากการตรวจสอบกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาไม่พบการรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นซึ่งเนื้อความที่เป็นข่าวเป็นการจงใจสร้างข่าวเท็จบิดเบือน
หวังก่อให้เกิดความแตกแยกวุ่นวายในสังคมจึงขอให้พี่น้องประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวออกไปเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการที่มุ่งทำลายความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมถึงจะมีความผิดทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อีกด้วยหากมีข้อสงสัยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงได้ทางเพจ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเพจใหม่ทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากผู้ใดพบเบาะแสหรือพบวัตถุต้องสงสัยรวมถึงบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายตรงแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4โทร061-173-2999หรือเบอร์สายด่วนกอรมน.ภาค4สน1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมง พ่อแม่ขอบนชุดใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่ตาหวังช่วยจันแจ่มชนะเคลิฟเข้าชิงทองโอลิมปิกทุกทิศทั่วไทยวันที่4สิงหาคม2567 16:13 นพ่อแม่บนชุดใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่ตาหวังช่วยจันแจ่มชนะเคลิฟเข้าชิงทองโอลิมปิก2024เตรียมทำเมนูเด็ดผัดเผ็ดปลาไหลที่ลูกชอบไว้รอรับวันที่4สิงหาคม67บรรยากาศที่หมู่บ้านพรประเสริฐตำบลวังหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นบ้านของนายสุนันท์สุวรรณเพ็งนางรุ่งฤดีสุวรรณเพ็งพ่อและแม่ของน้องบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกมวยสากลสมัครเล่นหญิงวัย24ปีที่กำลังลุยทำศึกโอลิมปิกอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีบรรดาญาติพี่น้องในหมู่บ้านมาเยี่ยมและส่งกำลังใจให้พ่อแม่และน้องบีที่เตรียมจะขึ้นชกกับนักมวยชาวแอลจีเรียในวันที่7สิงหาคมนี้โดยพ่อแม่สวมเสื้อยืดสีขาวสกรีนรูปหน้าน้องบีเป็นกำลังใจให้กับน้องบีด้วยนายสุนันท์พ่อของน้องบีจันแจ่มกล่าวว่าก่อนที่น้องบีจะไปแข่งขันทางบ้านไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่ตาในหมู่บ้านให้ช่วยฝ่ายห้วยงูบอกให้ปู่ตาช่วยอย่าเพิ่งเจอคู่ชกสายแข็งให้ทะลุถึงเหรียญรางวัลเหรียญใดก็ได้แล้วจะแก้บนด้วยหมอลำกลอนซิ่งจัดให้ตอนกลางวันให้ชาวบ้านได้ชมก็จะต้องติดต่อหมอลำไว้ก่อนเพราะลูกคว้าเหรียญทองแดงได้แล้วโดยได้ไปบอกกล่าวปู่ตาไว้แล้วว่าลูกได้เหรียญทองแดงแล้วต่อไปจะแข่งรอบชิงเหรียญทองแล้วให้ช่วยต่อเมื่อคืนที่ชกก็ลุ้นตลอดลูกต่อยได้ดีลูกมีสมาธิที่ดีโอลิมปิกครั้งนี้น้องบีมั่นใจมาก 200% ไปเลยให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตั้งใจรับใช้ชาติให้มีสติสมาธิอย่าวู่วามพยายามเอาเหรียญรางวัลมาฝากคนไทยให้ได้ให้สมความตั้งใจของลูกที่รับปากไว้ว่าจะนำเหรียญใดเหรียญหนึ่งมาหลังจากชกนัดเมื่อคืนเสร็จน้องบีโทรศัพท์หาพ่อแม่ทันทีบอกว่าทำได้แล้วเห็นลูกสาวดีใจน้ำตาไหลพ่อแม่ก็ดีใจน้ำตาไหลไปด้วยความปลื้มใจถ้าลูกกลับประเทศไทยแล้วเตรียมจะทำเมนูเด็ดผัดเผ็ดปลาไหลที่ลูกชอบให้กินด้วยตัวเองด้านนางรุ่งฤดีแม่ของน้องบีจันแจ่มกล่าวทั้งน้ำตาว่าก่อนที่จะลูกจะติดทีมชาติได้โทรศัพท์มาบอกว่าติดทีมชาติแม่ก็ยังไม่เชื่อเพราะยังเด็กอยู่เพิ่งอยู่หมู่6แต่โค้ชก็ช่วยยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแม่ได้ไปรับวุฒิการศึกษาแทนลูกเพราะลูกติดซ้อมติดแข่งขันไม่ได้กลับมาบ้านสงสารลูกแต่ก็ภูมิใจในตัวลูกเห็นลูกถูกชกก็เจ็บปวดไปด้วยเพราะยังไงก็เป็นลูกสาวเพื่อนบ้านบอกว่ามาให้กำลังใจมาแสดงความรู้สึกดีๆให้ครอบครัวและส่งกำลังใจให้น้องบีสู้ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจจากน้องคายไปให้ทำเต็มที่เพ
พื่อประเทศไทยของเรานางสมัยชนาราษฎร์นายกอบต.หนองหลวงกล่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งของอำเภอเฝ้าไร่ให้การสนับสนุนเวทีมวยฝึกให้น้องๆลูกหลานได้ฝึกกีฬามวยจนมีผลงานของโรงเรียนวังหลวงพิทยาสันมีผลงานที่ดีขอส่งกำลังใจให้น้องบีจานแจ่มและครอบครัวทำให้เต็มที่ขอแสดงความยินดีกับน้องบีและครอบครัวจากนี้ก็จะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้น้องบีเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ด้านนายชาติสุพงษ์ภูลาดครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสารอำเภอเฝ้าไร่ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนมวยให้กับน้องบีจันแจ่มเป็นคนแรกกล่าวว่าน้องบีเริ่มชกมวยตอนอายุ12ปีโดยที่บ้านเป็นค่ายมวยและอยู่ชมรมมวยของโรงเรียนชกมวยไทยชื่อน้องบีปอประสิทธิ์พอชก7ไฟท์ทำให้หาคู่ชกด้วยยากจึงหันมาชกมวยสากลปรากฏว่าผลงานโดดเด่นจนคว้าตั๋วโอลิมปิกจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนการที่จันแจ่มได้พบกับเคลิบที่เคยชกกันมาแล้วในมวลสากลหญิงชิงแชมป์โลก2023แต่มาในครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมเพราะจันแจ่มพัฒนาด้านฝีมือขึ้นเยอะจากการฝึกซ้อมของโค้ชดูการชกเมื่อคืนที่ผ่านมาเชื่อว่าจันแจ่มสู้ได้และมีโอกาสด้วยเพราะจันแจ่มแก้ไขสถานการณ์บนเวทีได้ดีเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสที่เราจะได้เฮกันทั้งประเทศสำหรับจันแจ่มสุวรรณเพ็งหรือน้องบีเกิดวันที่25กันยายน2543อายุ24ปีนักมวยสากลสมัครเล่นรุ่น66กิโลกรัมภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่4มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยคณะศึกษาศาสตร์สาขาพลศึกษาและสุขศึกษาและรับราชการทหารติดยศจ่าอากาศตรีสังกัดทหารอากาศผลงานที่ผ่านมาเหรียญเงินเอเชียนเกม2022เหรียญเงินมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลก2023เหรียญทองซีเกม2023โดยจันแจ่มจะพบกับอีมานเคลิบจากแอลจีเรียในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 3:34 นตามเวลาประเทศไทยซึ่งทั้งคู่เคยชกกันมาก่อนแล้วในรอบรองชนะเลิศศึกมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลก2023ที่ประเทศอินเดียซึ่งเคลิบเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ 5-0 เสียงก่อนจะถูกสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ IBA ตัดสิทธิ์และปรับแพ้เนื่องจากไม่ผ่านการตรวจเพศคู่ชกจันแจ่มเคลิบนักชกแอลจีเรียไล่ถลุงฮังการีลิ้วรอบรองมวยโอลิมปิก